ค่อยไปล้างมือทีหลังค่ะไม่เป็นไรไม่มีอันตรายแค่กาวนะเรียบร้อยอย่าลืมย้อนกลับมาดูที่ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะที่หนูจะต้องเขียนตอบนะคะที่หนูจะต้องเขียนตอบอย่าลืมตอบให้เรียบร้อยด้วยตอบให้เรียบร้อยนะวันนี้ในหน้าที่8ให้เรียบร้อยนะคะกวาดไม่มากนะคะแต่ถ้านักเรียนเทลงไม่ลงถุงโอ้โหคราวนี้ต้องใช้แรงใช้พลังในการกวาดเยอะเลยนะคะค่ะเอาเขียนไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกหนูก็เขียนเลยหนูเขียนเลยยังมีเวลาค่ะคงจะ
ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะเราไปสรุปการทดลองกันในวันนี้นะคะสรุปผลการสังเกตสรุปผลการสังเกตดินในวันนี้เราจะสรุปได้ว่าดินที่นักเรียนสังเกตนั้นอาจมีสีมีขนาดของเม็ดดินและเนื้อดินที่แตกต่างกันตามส่วนประกอบของดินเพราะว่าดินที่นำมาในวันนี้มาจากต่างที่กันใช่ไหมคะดินที่นำมาวันนี้มาจากต่างที่กันจึงมีสีมีขนาดของเม็ดดินและเนื้อดินที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเราอ่านสไลด์นี้ตามคุณครูนะคะสรุปผลการสังเกตเอาใหม่ค่ะ1 2 3สรุปผลการสังเกตดินที่นักเรียนสังเกตอาจมีสีขนาดของเม็ดดินและเนื้อดินที่แตกต่างกันตามส่วนประกอบของดินนะคะเราจึงสรุปได้ดังนี้นี่เองนะคะสีขนาดแล้วก็เนื้อดินแตกต่างกันนะคะเอาละเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยแล้วดินในวันนี้อย่าเททิ้งนำกลับไปบ้านเอาไปเปิดปากถุงไว้เพราะว่าคราวหน้าเราคงต้องใช้อีกทำไมคุณครูถึงให้เปิดปากถุงไว้เพราะอะไรคะวันนี้นักเรียนนำดินมานักเรียนใช้ยางรัดปากถุงใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วดินที่นักเรียนนำมาเป็นดินที่แห้งแต่นักเรียนนำกลับไปบ้านอย่าเพิ่งเททิ้งค่ะนักเรียนเปิดปากถุงไว้ที่คุณครูให้เปิดปากถุงไว้เพราะว่าภายในถุงจะได้ไม่มีไอน้ำแล้วทำให้ดินของนักเรียนเปียกไงคะเพราะฉะนั้นเอากลับไปบ้านแล้วเปิดปากถุงไว้นะแต่ตอนนี้มัดปากถุงก่อนลูกเดี๋ยวมันหกในห้องนะมัดปากถุงให้เรียบร้อยคราวหน้าดินแล้วก็กาวมาเหมือนเดิมอย่าลืมว่าดินนั้นต้องเป็นดินที่แห้งดินเปียกไม่เอานะดินเปียกไม่เอาเอาดินแห้งๆคนไหนที่มีดินเปียกมาหาดินแห้งไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเพื่อนเรามีเยอะแยะนักเรียนนะคะอยู่ด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันเราก็สามารถแบ่งปันเพื่อนได้นะคะแบ่งปันเรียกว่าอะไรคะมีน้ำใจเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเล็กๆน้อยๆอะไรช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันไปนะคะวันนี้เรื่องราวของดินมาจากต่างที่กันลักษณะแตกต่างกันอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในดินนะคะดินใต้ต้นไม้ไม่เหมือนกับดินที่อยู่กลางถนนไม่เหมือนค่ะนะคะดินในป่าดงดิบไม่เหมือนกับดินในทุ่งหญ้าไม่เหมือนค่ะนะคะเหมือนดินในวันนี้คุณครูให้ดูดิน6บ้านมาจาก6บ้านเลยก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่คือความแตกต่างของดินแต่ละท้องที่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคราวหน้าเราจะมาสนุกกันต่อในเรื่องของดินนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ